ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มันจะเสียงดังค่อนข้างนิดหน่อยนะครับซึ่งเสียงลมเสียงรถนี่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับวันนี้มันวันตรุษจีนนะเสียงมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปแบบปรับเป็น noise remover ให้นะครับเผื่อมันจะลดเสียงให้ท่านผู้ชมได้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิว VGT DAเดี๋ยวผมดึงกลับไปนะ VGTVATD 01นะครับผมส่วน02เนี่ยไว้คลิปหน้านะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับคือผมก็แกะออกมาแล้วล่ะเอ้ยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เด็กพวกนี้นะครับเราก็มาดูก่อนนะครับก็อย่างโอ้ไม่มีอะไรก็อย่างพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิว VGTD 01ไปนะครับก็บอกว่ามันยังเป็นของเก่าอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นของใหม่แล้วทุกคนดูครับผมฟอนต์ทิกเกอร์นะครับแล้วก็สแตนด์ทิกเกอร์อันนี้น่าจะไปเล่นกับครีเมียมนะครับแล้วก็มีนี่ครับไม่ใช่ G โรแล้วนะครับไว้แบบเปล่าๆธรรมดาเลยนะครับแล้วก็สีมันก็จะดูแบบดูเด่นชัดขึ้นนะครับก็สวยนะครับถือว่าโอเคเลยเนาะคือผมก็แก่แล้วล่ะนะทั้งสองกล่องเลยนะงั้นเราไม่ดูก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสุ่มได้นะครับเอาจริงๆอีกใบมันเป็นเวอร์มูธนะครับเวอร์มูธที่ตัวเกรด1นะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับว่าหลังกล่องมีอะไรบ้างนะครับโอเคนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชินอิจิกับจอนโจนคิดนะครับใช่จำได้แน่นอนนะครับโอเคหน้ากล่องก็จะเป็นยอดนักสืบเอโดงาวะโคนันนะครับทำอีกนะโอเคก็สกิลครับเมื่อลงช่องแวนการ์ดนะครับความ1โซ1หาการ์ดที่ติดชื่อชินิจิ1ใบขึ้นมือแสดงให้เขาเห็นนะครับแล้วก็สับกองนั่นเองนะครับอันนี้นี่ผมไปรวมไว้กับเกรด2ก่อนนะโอเคก็แล้วก็ฟอสครับผมฟอสเนี่ยให้มา4ใบนะครับเป็นอาร์ตโคนันอาร์ต1แล้วก็อาร์ตฟอสแบบธรรมดาอีก3ใบนะครับเด็กเดียวนี้ถือว่าเล่นได้เลยนะซื้อแบบเด็ก1เล่นได้เลยนะครับเกรด3นะครับเอางี้ดีกว่าเราดูที่เกรด0ก่อนผู้ศาสตร์จัดมากนะครับเกรด0นะครับผมเอโดงาวะโคนันนะครับเป็นตัวเริ่มนะครับพลัง 6,000 เมื่อถูกไล่ทับจั่ว1นะครับผมเกรด0ใบถัดมาครับผมเป็นโคจิมะเกนตะหรือเกนตะคุงนั่นเองนะเป็น Critical Triggers นะครับผมโอ้เกนตะคุงนะครับสวยดีเนาะเป็นไอบาระไอนะครับเป็น Critical เหมือนกัน4ใบนะครับก็มีซูฮิโกะนะครับเป็นดอ4เนาะOkay. แล้วก็อายุมิ4จังอายุมิจัง4นะครับก็คิ8ดอ4ฮิว4นะครับโอเคนะครับเรามาดูกันต่อที่เกรด1นะครับผมเกรด1นะครับ4ใบแรกนะครับโมริลันนะครับก็เมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดของเราแล้วมีคำว่าชินิจิหรือโคนันนะครับจะบวก 5,000 นะครับโอเคต่อไปนะครับไทยามะคาซึฮะนะครับคาซึฮะนะครับเมื่อบูทให้ยูนิตที่มีคำว่าเฮจินะครับจะบวก 5,000 นะครับเป็นซับพระเอกกับพระรองทั้งคู่เลยนะครับเจ๋งจริงๆนะครับต่อไปนะครับผมเป็นซูซูกิโซโนโกะนะครับสกิลนะครับคว่ำ1นะครับนำยูนิตเข้าโซเลือกยูนิตของคุณ1ใบได้รับเดือก 10,000 เอาจริงอันนี้น่าจะเป็นแอคนะครับผมว่าน่าจะเขียนน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับยังไงนะครับเป็นแอคแน่เลยนะครับเพราะว่าสกิลแบบนี้เนี่ยมันต้องมีเขียนเมื่อโจมตีด้วยนะครับอันนี้น่าจะผิดพลาดเนาะต่อไปครับผมแต่ว่าผู้หญิงก็แวนการ์ดนี้ก็ QC ผิดออกข้างๆบ่อยเนาะแต่ช่างมันเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกแรกด้วยที่เขาออกเป็นแคนเสริมของตัวเองนะเป็นแอนิเมชันเนาะแคนลืมบอกว่าแคนตรงนี้เป็น
แคนแอนิเมชันนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเออแอนิเมชันใช่ไหมครับต่อไปครับเป็น PG4 เลยครับด็อกเตอร์อากาสะเท่ากับว่าซื้อกล่องเดียวเนี่ยเล่นได้เลยนะครับเจ๋งเลยครับใบต่อไปเป็นเกรด2นะครับเอโดกาวะยอดนักสืบเอโดงาวะโคนันนะครับก็สกิลก็บอกไปแล้วนะครับความ1โซบาส1นะครับหาการ์ดชินิจิแล้วก็สับกองนะครับต่อไปครับผมเป็นฮัตโตริเฮจิต้องเนอร์สกิลนะครับเมื่อลงมาดูการ์ด2ใบบนสุดนะครับแล้วก็เรียงไว้ตามใจชอบนะครับไว้ที่เดิมนะครับไปไว้บนสุดที่เดิมแล้วก็ถ้าเช็ค normal unit เจอจะบวก 3,000 นะครับก็ต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมชอบเสียงผ้าเขามากเลยนะครับ5ดีนะแล้วก็เป็นตัวที่เท่ด้วยนะครับลองมาจากโคนันเลยเนาะโอเคภาพให้รู้โอเคอีก3ใบนะครับเป็นโมริโคโกโร่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตีหมื่นแล้วก็ชิวหมื่นนั่นเองนะครับไอ้เนอร์ผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะเออยิงผมชอบดีไซน์ตัวละครนะครับต่อไปนะครับผมเป็นคุโดชินอิจินะครับผมความสามารถนะครับเมื่อได้เช็ค normal unit เจอจะบวก 3,000 นะครับแล้วก็เมื่อลงมานะครับคว่ำ1เปิดการ์ด3ใบบนสุดจากกล้องเอา1ใบกลับขึ้นมือครับ1ใบเข้าโซและ1ใบไปวางไว้บนสุดของกองเท่ากับว่าได้เรียงเด็กนะครับไอฮัตโตริเฮจิเมื่อกี้ก็เรียงเด็กได้นะครับใช่มั้ยชื่อฮัตโตริมั้ยใช่ก็แล้วก็คูโดเนี่ยก็เรียงเด็กได้เหมือนกันแถมได้มือเพิ่มนะครับได้โซเพิ่มด้วยนะครับต่อไปครับก็เป็นจอมโจรคิดนะครับซึ่งตัวนี้นี่เก่งพอสมควรเลยเนาะก็เมื่อโจมตีนะครับคว่ำ1นะครับนำฟอสมาร์เกอร์ของคุณ1ใบนะครับมาที่ยูนิตนี้นะครับเท่ากับว่าเราฟอสแปะไว้ฝั่งนี้นะครับจอมโจรคิดเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ตีนะครับเอาฟอสมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเท่ากับว่าวางฟอสไว้ตรงไหนที่เจ้าจอมโจรคิดเนี่ยก็สามารถเอามาได้นะครับแล้วก็มีสกิลที่เหมือนความเป็นจอมโจรหน่อยนะครับก็คือเมื่อโจมตีไม่ฮิตโซบาร์1นำกัดขึ้นมือนั่นเองครับถือว่าสุดเจ๋งเลยนะครับกลับขึ้นมือได้นะครับก็สำหรับคลิปก็มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นของฝั่งผู้ร้ายแล้วนะครับผมโอเค